วันเกิดที่ผ่านมาก็ดีค่ะตื่นเช้าไปถวายเขาเรียกอะไรอาหารค่ะที่ที่วัดถวายเช้าเลยค่ะตอนเช้าเลยอะค่ะก็คือมีพี่เบย์เคียงข้างเคียงข้างทุกวันเลยอะเขาเค้กนี่ใส่ไม่ดีมากเลยในตั้งใจจะทำบุญวันเกิดของเราโดยตรงเลยป่ะครับปีนี้ใช่ค่ะก็คือด้วยปีที่แล้วอะค่ะมันมีหลายๆอย่างใช่ไหมคะก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปดังนั้นทุกๆปีไม่ว่าจะเป็นวันเกิดหรือว่าช่วงเทศกาลอย่างเช่นปีใหม่สงกรานต์อะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นไปได้ปั่นก็จะทำอาหารชุดใหญ่ไปถวายที่วัดอยู่แล้วถวายพระเพราะพี่เบย์เจอเรื่องราวมาเยอะเลยก็เลยช่วยไปใช่ค่ะแต่ก่อนหน้านี้ปั่นทำบุญตลอดอยู่แล้วคือทำบุญทำทานกวดน้ำถวายสังฆทานเป็นเรื่องปกติแต่วันเกิดเนี่ยค่อนข้างจริงจังมากเลยเพราะว่าแบบเราก็อยากผ่านปีนี้ไปได้ด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีแบบว่าเป็นชงหรืออะไรยังไงด้วยบ้างปีนี้ชงร่วมค่ะไม่ได้ชงเต็มค่ะปีมะเมียค่ะสบายใจขึ้นนะครับหลังผ่านมันเกิดไปแล้วแล้วก็ได้ทำบุญแล้วด้วยสบายใจขึ้นค่ะทุกครั้งที่ทำบุญก็สบายใจขึ้นปีนี้พิเศษยังไงไหมคะเราจะได้ไปทำบุญปีนี้พิเศษยังไงไม่มีค่ะมีเค้กค่ะมีเค้กมีเพื่อนๆที่พี่แวะมาหาที่ร้านคือต้องบอกว่าปีวันเกิดปีนี้เป็นวันที่บ้านอยู่ร้านตลอดเลยทั้งวันตั้งแต่เช้าเย็นๆแล้วก็จะเห็นแล้วว่าแบบมีใครแวะเวียนเข้ามาวันนี้ได้ปีนี้ได้เค้ก3ก้อนอ่ะพี่เมย์มีเซอร์ไพรส์อะไรยังไงไหมคะไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรเลยค่ะมีแต่แย่งเป่าเค้กค่ะให้ของขวัญอะไรคะพี่เมย์ไม่มีค่ะของขวัญชิ้นพิเศษไม่มีเลยค่ะปันบอกเขาเองค่ะว่าปันไม่อยากได้อะไรเลยคือที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันก็ดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดต้องแยกกันเพื่อแบบไปหาของขวัญแล้วต้องมาแบบปิดบังเป็นความลับเพื่อมาแบบเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยก็บอกไม่ต้องมันลำบากถือว่าเรียบง่ายเลยใช่ไหมสำหรับวันเกิดปีนี้แบบใครจะมาอวยพรเราก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นวันเกิดที่ง่ายที่สุดเลยคือตื่นเช้ามาเข้าวัดแล้วก็ไปทำงานที่ร้านกลับบ้านมาก็กินข้าวกับที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวอย่างเงี้ยอวยพรเป็นพิเศษเหรอคะก็มีอย่างที่เห็นนะคะขอให้แมลงตัวนั้นตัวนี้ไม่กัดอะไรอย่างเงี้ยคือล่าสุดไปทะเลมาก็จะแบบโดนแตนทะเลคือแบบเป็นคนชอบโดนแมลงอะไรอย่างเงี้ยกัดแล้วกัดหน้ากัดตาตลอดเขาก็จะขอให้แบบแมลงไม่กัดเพราะว่าเรามันกัดทีนึงแล้วป่านเป็นคนแพ้ง่ายนะคะคราวที่แล้วเคยกัดหวานกัดเนี้ยไปเรื่อยเลี่ยนเนาะเขาก็บอกแบบนี้แหละเขาก็บอกทุกวันว่าจะหวานไปเรื่อยรักไปเรื่อยแต่เรียกว่ารักเราแบบไม่มีหมดโปรอะไรอย่างเงี้ยยังไม่หมดค่ะไม่มีหรอกคือด้วยความที่อยู่กันแบบง่ายๆมากกว่าคุยกันง่ายๆพูดกันเบาๆไม่ทะเลาะกันมันก็เลยทำให้ทุกอย่างผ่านไปเรื่อยๆมีเคยคุยถึงวางแผนอนาคตงานเคยคุยค่ะแผนแต่งงานเคยคุยแต่ว่าก็ที่ผ่านมาคุยกันแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วการแต่งงานเนี่ยมันเป็นการกำหนดสถานะแบบชัดเจนคือสถานะเป็นสามีภรรยาหรือว่าเป็นคู่รักกันซึ่งทุกวันนี้สถานะของปั่นกับพี่เบย์ก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วทุกคนก็รู้ว่าเราคบหาดูใจการเป็นแฟนกันการแต่งงานมันเลยไม่ใช่ปลายทางของความรักของเราก็เลยยังไม่ได้แพลนถึงเรื่องแต่งงานแต่คุยกันในอนาคตแล้วได้ข้อสรุปประมาณนี้ว่าอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะว่าถ้าต้องแต่งงานแล้วผูกมัดทุกอย่างเพื่อคำว่าสามีภรรยาแล้วก็เหมือนเป็นข้อปิดกั้นให้เราแบบทำอะไรได้น้อยลงทำอะไรต้องเกรงใจครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยสู้เราเป็นแบบที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันดีกว่าก็เลยยังไม่ได้มีแผนว่าจะแต่งงานเร็วๆนี้คุณแม่ก็เป็นห่วงแล้วค่ะด้วยวัยของทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยคือป่านก็27ยัง28พี่เบนนี่31อย่างเงี้ยแม่ก็เลยกังวลนิดนึงแต่ก็บอกแม่แล้วว่าจริงๆแล้วเราสองคนดูแลกันเองสองคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีลูกหรือไม่จำเป็นต้องมีน้องๆเพื่อมาดูแลเราตอนแก่ได้แค่ไหนแค่นั้นเราแฮปปี้กับทุกๆวันมากกว่าดังนั้นถ้าจะต้องให้ใครมาดูแลเราแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราต้องไปดูแลใครก่อนแบบเต็มที่มันก็เหนื่อยนิดนึงอ่ะไม่มีเรื่องลูกอยู่ในหัวเรื่องลูกตอนนี้ไม่มีเลยค่ะก็มีหมารู้ว่าแทนไม่ได้แต่ว่าแบบก็ทำให้เราจิตใจอ่อนโยนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยป่าและพี่เบ้เป็นคนใจเย็นอยู่แล้วทั้งคู่ดังนั้นเลยไม่ต้องห่วงเรื่องที่จะไปแบบใจร้อนพี่เบย์จะไปมีเรื่องมีราวหรือว่าป่านจะหัวร้อนเพราะว่าเราไม่ใช่คนแบบนั้นอยู่แล้วกี่ปีดีครับที่จะเหมาะกับคู่เราที่จะวางแผนเรื่องอนาคตอะไรกี่ปีหรอคะป่านว่าเป็นแบบนี้ไปยาวๆก็ดีเหมือนกันที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ดีอยู่แล้วได้ทำอะไรร่วมกันได้เลี้ยงสัตว์ร่วมกันได้มีกิจการร่วมกันได้อยู่ข้างกันคอยดูแลกันไปแบบนี้ดีมากแล้วค่ะแต่สำหรับตอนนี้เราคิดว่าคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับเราเนี่ยใช่ค่ะพี่เบย์คือคนที่ใช่ค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เอาเรื่องของการแต่งงานมาผูกมัดว่าแบบเราจะต้องวางแผนไม่งั้นมันเหนื่อยค่ะต้องเก็บตังค์ต้องวางแผนแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องน้องก็ไม่ได้คิดว่าจะมีดังนั้นถ้าเกิดแต่งไปแล้วไม่ได้กะว่าจะมีลูกในเร็ววันมัน
ก็ยังไม่ต้องแต่งก็ได้ก็อยู่เที่ยวกันไปเที่ยวต่างประเทศได้ไปเที่ยวไหนมาไหนได้สักนึงก็ได้พ่อแม่เราก็ยังไม่ได้อยากแบบบ่นอยากพูดหลานอะไรอย่างงี้ไม่มีนะคุณพ่อมีพูดถึงเหมือนกันค่ะมีพูดถึงเหมือนกันก็พูดมาทางคือด้วยความที่ป่านเป็นคนรักครอบครัวแล้วป่านดูแลท่านค่อนข้างดีท่านก็จะรู้สึกว่าพอมีลูกเร็วแล้วยังไม่ทันแก่อย่างเงี้ยค่ะมันก็ดีกว่าก็อยากให้เรามีแต่เราก็พูดกับเขาชัดเจนว่าแบบไม่เป็นไรเราดูแลกันเองได้แต่พ่อเข้าใจคุณพ่อเข้าใจค่ะทำคลิปทะเลหวานทะเลหวานดีค่ะดีก็หวานหวานค่ะตามสไตล์แต่ว่าอย่างที่รู้กันว่าป่านไปเนี่ยป่านไปกับเพื่อนๆหลายๆคนก็ปกติค่ะสไตล์ป่านไม่มีจะไปแบบเป็นคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรอกเพราะส่วนใหญ่เวลาเราไปเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปคู่อะไรมันไปคู่กันแล้วคือด้วยความที่เราทำธุรกิจร่วมกันนะคุยเดี๋ยวมันก็จะคุยแต่เรื่องเดิมๆมันไม่ได้เป็นการพักผ่อนไงคะขับรถกลับบ้านไปกินข้าวก็คุยแต่เรื่องร้านคุยแต่เรื่องหมามันก็เป็นเรื่องรอบตัวเราเพราะว่าเรามีอะไรเราอัปเดตกันตลอดเวลาดังนั้นอยากเปลี่ยนบรรยากาศอยากอยู่กับเพื่อนอยากอยู่กับครอบครัวบ้างก็เลยเวลาไปเป็นกลุ่มก้อนตลอดอะไรนะคะไปกับกลุ่มเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามันก็จะมีโมเมนต์ที่เราได้อยู่กัน2คนได้ดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันได้คุยกันว่าแบบก็ดีเหมือนกันเนาะแล้วก็อีกจังหวะนึงก็ได้อยู่กับเพื่อนๆด้วย